ภารกิจตอนเช้าของพี่ทหารกวาดขยะครับผมนี่ครับผมกวาดขยะแล้วก็ตักขยะภารกิจพี่ทหารตื่นเช้ามากวาดขยะครับผมโนโนแน็กมันดูบรรยากาศยามเช้ากันครับพี่น้องมองไม่เห็นเลยภูเขาโอ้โหเยอะมากเลยวันนี้ภารกิจของพ่อครัวเป็นเด็กวัด1วันถือวินโตเดินแล้วก็เดินเป็นเด็กวัด1วันพ่อครัวสวีเดนเป็นเด็กวัดวันนี ้มีต้นไม้ขวางทางนี่แหละครับต้องเดินนำหน้าเพื่อไปดูว่าอะไรขวางทางนี่ครับผมหลังจากเรารอพอผ่าเสร็จแล้วก็เอาเป็นตัวไปคืนเขาเดินกับพ่อครัวสวีเดนด้วยพ่อครัวสวีเดนนี่เห็นไหมนี่อะไรนะของเราตอนเช้าๆลุล่วงไปด้วยดีพ่อครัวสวีเดนเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างวันนี้แต่เดินรอบหมู่บ้านเลยไรนี่ไรนี่หลังจากเรารอปภพระมาเราก็ไปกินข้าวกันต่อครับผมแล้วก็ไปรับภารกิจกันต่อว่าภารกิจเราคืออะไรไปตอนนี้ที่แน่ๆเราไปกินข้าวกันก่อนหิวข้าวมากมากหลังจากเราพอพระกลับมานี่เรามากินข้าวกับลุงพรพ่อของเด็กๆทุกตัวครับผมวันนี้ลุงพรทำอะไรกับข้าวให้กินครับผมกินลาบง่วงเก่าแต่เมื่อคืนนะครับลาบง่วงเก่าแต่เมื่อคืนวะซ่านนี่แหละครับตอนที่พวกผมออกทำงานหรือว่าตอนที่พวกผมกลับบ้านกลับช่องลุงพรคนที่ให้กับข้าวน้องๆทุกตัวเลยนะครับนี่อุดมสมบูรณ์เหมือนคนที่ให้กับข้าวไหมน้องๆนะทุกตัวเลยนี่ กินข้าวกันครับพี่น้อง
นี่กับข้าวของเราครับผมนี่ลาบมะเขืออันนี้เจลปลาแดกบองพี่น้องอันนี้ต้มขาไก่ฝีมือลุงพรทั้งนั้นโอ้โหคำโตๆเลยพี่น้องหลังจากเรากินข้าวเสร็จเราก็มารับภารกิจต่อครับผมภารกิจของผมต่อหลังจากกินข้าวคือเข้าเวรครับผมนั่งก็ประมาณ4ชั่วโมงครับผมนี่แหละครับผมต่างคนต่างทำหน้าที่กันไปหน้าที่ของเราต้องทำให้ดีที่สุดก็พอ